หนังเปิดเรื่องมาที่แคลิสตำรวจสาวที่กำลังฝึกหนักเพื่อเป็น FBI เธอถูกเรียกตัวให้เข้ามาพบกับหัวหน้านะครับเขาต้องการให้เธอไปสัมภาษณ์นักโทษที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งโดยให้เหตุผลว่าข้อมูลที่ได้มาอาจจะช่วยทำคดีอื่นๆได้โดยที่ในตอนนี้นะครับก็มีฆาตกรที่มีฉายาว่าบัฟฟาโลบิลกำลังอาละวาดอยู่และคนที่แคลิสต้องไปสัมภาษณ์ก็คือดร.ฮันนิบาลเลกเตอร์มนุษย์กินคนพวกเขาพยายามสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเลยก็เลยอยากจะให้เธอลองไปสัมภาษณ์ดูแล้วก่อนที่จะเจอกับดร.ฮันนิบาลแคลิสก็ได้ไปหาหมอชิลตันที่เป็นคนดูแลเคสนี้นะครับหมอก็เตือนว่าฮันนิบาลน่ะเป็นสัตว์นรกโดยแท้และพอมาถึงคุกที่ซับซ้อนมากๆหมอก็ย้ำว่าอย่าแตะกระจกอย่าให้อะไรเขานอกจากกระดาษกับปากกาเท่านั้นที่ต้องเข้มงวดมากก็เพราะว่าเขาเคยออกอุบายจะแหกคุกแล้วก็ได้กัดหน้าพยาบาลจนเป็นแผลเวอะหวะแถมยังเคี้ยวลิ้นพยาบาลกินอีกแคลิสก็เลยขอเข้าไปโดยไม่มีหมอไปด้วยนะครับตลอดทางเธอต้องผ่านนักโทษสุดโหดหลายคนไม่มีผู้หญิงเข้ามาในนี้มากนักพวกนักโทษก็เลยทำหื่นใส่แล้วเธอก็ได้เจอกับฮันนิบาลที่ยืนยิ้มรออยู่เธอพยายามชวนคุยเรื่องภาพเขียนและให้แบบสอบถามกับเขานะครับแต่ก็โดนเขาปั่นประสาทหนักมากโดยการอ่านจิตใจของเธอแล้วก็ดูถูกต่างๆนานาจากนั้นก็ได้ไล่ให้เธอออกไประหว่างที่แคลิสเดินไปยังประตูใหญ่ก็มีนักโทษห้องข้างของฮันนิบาลกำลังช่วยตัวเองอยู่แล้วก็ได้สลัดน้ำกรามใส่หน้าเธอตกใจมากฮันนิบาลคิดว่าเธอไม่ควรโดนดูถูกแบบนี้ก็เลยเรียกเธอกลับมาแล้วก็บอกว่าจะยอมคุยด้วยแต่ให้เธอไปตามหาคนไข้เก่าของเขาคนหนึ่งก่อนแคลิสก็เดินออกมาด้วยความเสียขวัญแล้วก็นึกถึงพ่อนะครับเธอร้องไห้อย่างหนักพอกลับมาถึงบ้านเธอพยายามตามหาคนไข้เก่าของฮันนิบาลและด้วยไหวพริบของตัวเองเธอก็ได้ไปเจอประวัติการเช่าโกดังเก็บของที่จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็น10ปีหญิงสาวก็เลยเดินทางไปยังโกดังแห่งนั้นนะครับทะมุดเข้าไปข้างในซึ่งมีของเก็บไว้เยอะมากแล้วก็ไปเจอกับหุ่นผู้หญิงสวมชุดสวยๆและหัวคนดองอยู่ในโหลแก้วเธอก็เลยรีบกลับหาฮันนิบาลกลางดึกแล้วก็ถามว่าหัวหน้านั้นเป็นหัวของใครพอชื่อที่เขาให้ไปอ่ะมันเป็นแค่การสลับตัวอักษรไม่ใช่ชื่อคนจริงๆแต่ฮันนิบาลกับพูดชื่อของบัฟฟาโลบิลขึ้นมาแล้วก็บอกว่าชายที่โดนดองหัวไว้อ่ะเคยเป็นคนไข้เก่าของเขาจริงๆแต่เขาไม่ได้ฆ่ามีคนอื่นทำแทนเขาก็แค่เอาหัวไปเก็บไว้เท่านั้นจากนั้นฮันนิบาลก็ได้ยื่นข้อเสนอจะช่วยจับบัฟฟาโลบิลแลกกับการได้ย้ายไปอยู่ห้องขังที่มีหน้าต่างนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ถนนยามค่ำคืนหญิงสาวคนหนึ่งขับรถเข้าที่พักโดยไม่รู้เลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งได้แอบมองอยู่เธอกำลังจะขึ้นห้องแต่ก็เห็นชายแขนหักยกโซฟาใส่ท้ายรถเองไม่ได้ด้วยความเป็นคนจิตใจดีนะครับเธอก็เลยเดินไปช่วยโดยเธอได้มุดเข้าไปในท้ายรถก่อนแล้วผู้ชายคนนั้นก็ได้ทุบเธอจนสลบตัดเสื้อทิ้งแล้วก็ได้ขับรถออกไปต่อมาตำรวจก็ได้พบศพหญิงสาวแช่น้ำอยู่ในบึงมาเป็นอาทิตย์และมันก็เป็นฝีมือของบัฟฟาโลบิลแคลิสก็โดนเรียกตัวให้ไปกับหัวหน้าจากการวิเคราะห์ก็คือฆาตกรจะให้เหยื่อมีชีวิตอยู่3วันพอครบกำหนดก็จะยิงให้ตายถลกหนังแล้วก็ทิ้งศพในน้ำไม่มีการข่มขืนกระทำชำเราและการที่หัวหน้าส่งเธอไปหาฮันนิบาลก็เพื่อให้ช่วยตามตัวฆาตกรคนนี้แต่ที่ไม่บอกตรงๆแต่แรกเพราะกลัวจะโดนฮันนิบาลปั่นหัวเอาซะก่อนแล้วพอมาถึงงานศพนะครับแคลิสก็นึกถึงงานศพพ่อของตัวเองที่พ่อต้องตายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กอยู่จากนั้นทุกคนก็เข้าไปในห้องที่เจ้าหน้าที่ที่ชันสูตรศพกำลังทำงานอยู่แล้วก็เริ่มดูศพด้วยกันแคลิสทำหน้าที่บันทึกเทปแล้วก็วิเคราะห์ศพด้วยมีของบางอย่างติดคอศพอยู่มันเป็นลังหุ้มตัวแมลงซึ่งต้องมีคนยัดเข้าไปอย่างแน่นอนเธอรีบแวะไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงทันทีนะครับผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ามันเป็นผีเสื้อราตรีเพชฌฆาตที่มีอยู่แต่ในเอเชียเท่านั้นถ้าพบในประเทศนี้ก็แสดงว่าต้องมีคนเอาไข่นำเข้ามาเลี้ยงดูอย่างดีในเขตที่อบอุ่นแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องเลี้ยงผีเสื้อมืดๆชายเจ้าของบ้านนั่งเปลือยกายอยู่บนเก้าอี้โดยมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากหญิงคนนึงในบ่อลึกแล้วเช้าวันต่อมาก็ได้มีข่าวใหญ่ว่าแคทเธอรีนลูกสาวท่านสว.ถูกจับตัวไปนะครับคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของบัฟฟาโลบิลคดีนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนแคลิสกลับมาหาฮันนิบาลอีกครั้งพร้อมทั้งยื่นข้อเสนอว่าถ้าเขาช่วยลูกนักการเมืองคนนี้ได้เขาจะได้ย้ายไปอยู่ในคุกที่ดีกว่านี้มีหน้าต่างแบบที่เขาต้องการมีหนังสือให้อ่านแถมยังได้ออกไปเที่ยวเกาะปีละ1ครั้ง
ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ขอแค่ต้องช่วยแคทเธอรีนให้ทันเวลาเท่านั้นฮันนิบาลก็เลยยื่นข้อเสนอกลับนะครับว่าเขาต้องการให้แคลิสเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนจากนั้นเขาก็ได้ถามถึงเหยื่อคนก่อนหน้าว่าตัวใหญ่ใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่และมีการใส่ของบางอย่างลงไปในคอเหยื่อด้วยฮันนิบาลก็เดาได้ทันทีนะครับว่าเป็นผีเสื้อใช่ไหมเพราะมันน่ะได้สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงจากหนอนไปเป็นดักแด้และเปลี่ยนไปเป็นความงามซึ่งก็คือผีเสื้อและบัฟฟาโลบิลหรือว่าบิลลี่ก็เป็นพวกผิดเพศที่ไม่เคยได้รับการยอมรับเลยฮันนิบาลยังวิเคราะห์ต่อว่ามีศูนย์ผ่าตัดแปลงเพศขนาดใหญ่3แห่งและบิลลี่น่าจะถูกปฏิเสธทั้งหมดทำให้เขาเจ็บช้ำผิดหวังบิลลี่นั้นมีจิตใจแปรปรวนมากตามหลักแล้วฆาตกรเหล่านี้มักจะถูกทำในวัยเด็กบิลลี่ก็เลยเกลียดตัวตนของตัวเองระหว่างคุยกันอยู่นั้นหมอชิวตันก็ได้แอบดักฟังข้อมูลอยู่ด้วยนะครับทางด้านแคทเธอรีนเธอพยายามต่อรองว่าแม่ของเธอรวยมากอยากจะได้อะไรก็จะให้ทุกอย่างบิลลี่นั้นไม่กลัวแล้วก็ไม่สนใจนะครับเขาบอกให้เธอทาโลชั่นแล้วก็หย่อนคืนกลับมาในตะกร้าแล้วแคทเธอรีนก็ได้เหลือไปเห็นร่องรอยการปีนป่ายทั้งเศษเล็บแล้วก็รอยเลือดของคนที่เคยถูกขังอยู่ในนั้นมาก่อนเธอก็เลยกรีดร้องจนสติแตกไปเลยทางด้านหมอชิลตันนะครับเขาก็ได้แอบโทรไปหาท่านสว.จนรู้ว่าข้อเสนอออกจากคุกมันเป็นแค่เรื่องหลอกที่หัวหน้าของแคลิสคิดขึ้นมาหมอก็เลยทำข้อตกลงใหม่ให้ตัวเองได้ผลประโยชน์นั่นก็คือหมอก็จะเคลมงานนี้แทนแคลิสนั่นเองจากนั้นหมอก็ได้มาพูดเยอะเย้ยฮันนิบาลที่กำลังตรวจร่างกายอยู่นะครับแล้วก็ได้เค้นถามชื่อจริงของบัฟฟาโลบิลด้วยพร้อมเสนอว่าถ้ายอมบอกจะพาย้ายคุกทันทีซึ่งฮันนิบาลก็บอกไปว่าบัฟฟาโลบิลมีชื่อว่าหลุยหมอก็ดีใจมากนะครับรีบโทรแจ้งท่านสว.แล้วก็ได้ขอคำสั่งย้ายฮันนิบาลแต่ว่าเขาก็ดันลืมปากกาไว้ในห้องขังซึ่งฮันนิบาลก็เล็งเอาไว้อยู่แล้วแล้วระหว่างการย้ายตัวของฮันนิบาลเขาถูกใส่หน้ากากครอบปากเอาไว้ด้วยสว.ก็มาดูแลงานด้วยตัวเองและฮันนิบาลก็บอกว่าชื่อคนร้ายคือหลุยเฟรนเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวที่คลินิกเขาเข้ามาพบจากการแนะนำของคนไข้อีกคนทั้งสองคนเป็นคู่รักกันและหลุยก็ได้ฆ่าชายคนนั้นด้วยต่อมาแคลิสก็ได้เข้ามาขอเยี่ยมฮันนิบาลนะครับแล้วก็ได้เอาผ้ามาคืนให้ซึ่งเธอรู้ว่าชื่อหลุยเฟรนที่ฮันนิบาลบอกสว.ไปอ่ะมันเป็นการสลับตัวอักษรแบบที่เขาชอบทำเธอพยายามเค้นถามความจริงแล้วก็ที่อยู่ของฆาตกรฮันนิบาลก็บอกให้มองตื้นๆชายที่คุณตามหาตัวเขาทำอะไรมีแรงผลักดันอะไรมีหลักการยังไงแคลิสพยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะครับเหมือนเล่นทายคำกันและเขาก็ได้เล่นเกมกับเธอโดยให้เธอเล่าเรื่องส่วนตัวต่อเธอก็ใจร้อนมากนะครับอยากได้ข้อมูลฆาตกรเพิ่มแต่ถ้าไม่ยอมเล่าเขาก็ไม่ให้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นแคลิสก็เลยบอกว่าหลังจากพ่อของเธอตายตอนเด็กเธอก็ถูกรับไปเลี้ยงที่ฟาร์มแห่งหนึ่งก่อนจะหนีออกจากฟาร์มเธอได้ยินเสียงร้องโหยหวนที่โรงนามันคือเสียงร้องของแกะเธอตั้งใจจะปล่อยแกะให้เป็นอิสระก็เลยเปิดประตูพวกแกะมันก็ยืนงงไม่ยอมหนีนะครับเธอก็เลยอุ้มแกะมาตัวหนึ่งทั้งที่ไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนและตัวของแกะมันก็หนักมากนายอำเภอมาเจอเธอเข้าและเธอก็ถูกส่งไปยังบ้านเด็กกำพร้าสุดท้ายแกะตัวนั้นก็ตายอยู่ดีนับจากวันนั้นเธอได้ยินเสียงของแกะกรีดร้องจนเธอสะดุ้งตื่นอยู่บ่อยๆเธอคิดว่าถ้าเธอช่วยแคทเธอรีนได้เสียงร้องทรมานของแกะก็จะหายไปแล้วพอเล่าจบนะครับแคลิสก็ได้ขอให้ฮันนิบาลบอกชื่อเขาก็ยอมบอกแต่เป็นการสลับตัวอักษรอีกครั้งและย้ำว่าจริงๆแล้วคำตอบทุกอย่างอยู่ในแฟ้มคดีทั้งหมดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พาตัวแคลิสออกไปพอเธอไปแล้วฮันนิบาลก็นั่งวาดรูปต่อฟังเพลงบรรเลงแบบชิวๆจนถึงเวลามีเจ้าหน้าที่สองคนเอาอาหารมาให้ฮันนิบาลเตรียมจะหนีนะครับเขามีไส้ปลากาที่ซ่อนไว้ก็เลยใช้สะดอกกุญแจมือพอเจ้าหน้าที่เปิดกรงเอาอาหารเข้ามาวางเขาก็ได้ใส่กุญแจมือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งแล้วก็กัดอีกคนหนึ่งที่ใบหน้าเอากระบองฟาดอย่างเลือดเย็นแล้วเขาก็หยิบมีดเดินออกมาแล้วพอพวกตำรวจเห็นว่าลิฟต์เคลื่อนไปที่ชั้น5และหยุดอยู่ที่ชั้น3ทุกคนก็ตื่นตัวนะครับรีบขึ้นบันไดมาล้อมลิฟต์เอาไว้แต่ก็ไม่เจออะไรพอเข้ามาในห้องขังถึงได้เจอความสยดสยองเต็มพิกัดฮันนิบาลขึงร่างตำรวจเลือดโชกไว้กับกรงเจ้าหน้าที่อีกคนนอนหายใจรวยรินอยู่บนพื้นใบหน้าเละไปหมดตำรวจหาฮันนิบาลไม่เจอต้องเรียกหน่วยพิเศษมาปิดล้อมตึกเอาไว้แล้วพอรถพยาบาลมาถึงก็รีบช่วยเหลือตำรวจที่ยังมีชีวิตอยู่ระหว่างอยู่ในลิฟต์ก็มีเลือดหยดลงมาโดนเตียงนะครับทุกคนคิดว่าฮันนิบาลน่าจะอยู่บนหลังคาของลิฟต์พอใช้กระจกส่องดูก็เห็นร่างของคนนอนอยู่จริงๆก็เลยใช้ปืนยิงไปที่ขาหนึ่งนัดแต่ทว่าพอเปิดช่องด้านบนออกก็เจอศพห้อยหัวลงมา
แล้วที่รถพยาบาลนะครับตำรวจที่นอนนิ่งอยู่กลับฟื้นขึ้นมาอย่างง่ายดายซึ่งจริงๆแล้วเขาก็คือฮันนิบาลนั่นเองฮันนิบาลได้ล็อคใบหน้าของตำรวจเอามาสวมเป็นหน้ากากทับหน้าตัวเองเพื่อใช้ในการหลบหนีอย่างชาญฉลาดแม้ตำรวจจะรู้แต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วทางด้านฆาตกรที่กำลังวุ่นวายอยู่กับการเย็บหนังคนนะครับเพื่อเอามาทำเป็นชุดสวมใส่ระหว่างนั้นแคลิสกับเพื่อนพยายามวิเคราะห์ข้อมูลจากแฟ้มคดีอีกรอบแล้วก็เริ่มสืบจากเหยื่อคนแรกพ่อของเหยื่อยังอยู่ที่บ้านทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมเหยื่อชอบตัดเย็บเสื้อผ้ามากแคลิสก็เลยเชื่อมโยงไปถึงฆาตกรได้ว่าต้องเป็นพวกชอบตัดเย็บเหมือนกันแล้วก็ต้องการให้เหยื่ออดอาหาร3วันจะได้ถลกหนังได้ง่ายจากนั้นก็เอามาตัดเป็นชุดเดรสของผู้หญิงแคลิสก็เลยโทรหาหัวหน้าพวกเขาก็บอกว่ากำลังบุกไปจับตัวฆาตกรทางด้านแคทเธอรีนเธอก็คิดจะหนีนะครับตอนที่บิลลี่นะกำลังแต่งหน้าแล้วก็เปิดเพลงเต้นแล้วแคทเธอรีนก็ได้เอากระดูกผูกเชือกล่อหมาให้มันงับกระดูกแล้วก็ดึงหมาให้ตกลงไปในบ่อพอรู้ว่าบิลลี่รักหมามากส่วนแคลิสเธอก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเธอสอบสวนเพื่อนของเหยื่อคนแรกจนรู้ว่าก่อนตายอ่ะทั้งสองคนเคยไปแก้เสื้อผ้าให้ยายคนหนึ่งที่บ้านทางด้านตำรวจก็เตรียมบุกบ้านอย่างเต็มที่แต่พอบุกเข้าไปก็ดันไม่เจออะไรเลยคนที่เจอก็คือแคลิสต่างหากเธอไปหาคุณนายเจ้าของบ้านแต่คนที่มาเปิดประตูก็คือบิลลี่เขาบอกว่าคุณนายไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วแต่จะหานามบัตรให้เธอเข้ามาในบ้านก่อนสิแคลิสก็เลยเดินตามเข้ามานะครับเธอมองสำรวจเป็นรอบๆบ้านแล้วก็เห็นผีเสื้อบินมาเกาะที่หลอดได้เธอก็เลยรู้ทันทีว่าเธอน่ะกำลังเผชิญหน้าอยู่กับฆาตกรแคลิสก็ยกปืนขู่นะครับแต่ว่าบิลลี่ก็วิ่งหายไปแล้วเธอลงบันไดมาที่ห้องใต้ดินอันซับซ้อนแล้วก็เจอกับแคทเธอรีนแต่ก็ยังช่วยออกมาไม่ได้นะครับต้องหาตัวคนร้ายให้เจอก่อนพอกลับขึ้นมาด้านบนบ้านทั้งบ้านก็มืดสนิทบิลลี่มีแว่นตาที่มองในความมืดได้เขาเห็นการเคลื่อนไหวของเธอในขณะที่เธอได้แต่คลำทางไปมาเขาค่อยๆเดินไปหาแคลิสที่กำลังตื่นกลัวและเกือบจะฆ่าเธอได้อยู่แล้วแต่เธอก็ได้ยินเสียงสับไกปืนก็เลยหันมายิงโต้ตอบได้ทันเวลาบิลลี่นั้นตายคาที่ปิดฉากฆาตกรถลกหนังตำรวจแห่กันมาที่บ้านช่วยลูกสาวท่านสว.ออกมาได้แคลิสก็ได้รับการยกย่องแล้วก็ผ่านหลักสูตรการเป็น FBI ได้แล้วก็มีคนโทรเข้ามาระหว่างงานเลี้ยงครับเธอรับสายนั้นแต่ปรากฏว่าเป็นฮันนิบาลเลคเตอร์เขาบอกว่าไม่ต้องตามหาผมไม่มีแผนที่จะไปเยี่ยมคุณผมอยากให้คุณมีชีวิตอยู่ต่อส่วนตัวเขาที่จริงกำลังยืนมองเจ้าหมอตัวดีที่เป็นศัตรูของเขาอยู่ไม่ห่างแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าจุดจบของหมอจะเป็นยังไงแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับหนังเรื่องนี้โด่งดังในแง่การแสดงของนักแสดงหลักที่สื่อความเป็นโรคจิตแต่ก็ฉลาดเฉลียวเข้าขั้นอัจฉริยะออกมาได้ดีนอกจากนั้นยังพาเราค้นหาคำตอบว่าอะไรหล่อหลอมให้คนคนหนึ่งกลายเป็นฆาตกรอำมหิตขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเกิดจากการเลี้ยงดูความรู้สึกถูกกดทับและการไม่ได้รับการยอมรับทุกอย่างย่อมมีเหตุและผลของมันแต่ถึงอย่างนั้นนะครับต่อให้เราพบเจออะไรมาเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปพรากชีวิตของใครอยู่ดีแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป 8.6 คะแนนหนังเปิดเรื่องมาที่ลอนดอนปี2009ชายหญิง2คนอยู่ในวัยที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นคุณปู่และคุณย่าพวกเขาได้สมัครใช้บริการเว็บหาคู่เดทนะครับไบอันกับเอสเทลพูดคุยกันถูกคอถึงขนาดนัดเจอกันและเมื่อมาถึงร้านอาหารคุณปู่ก็ได้สร้างความประทับใจด้วยการโชว์ความซื่อสัตย์ว่าที่จริงแล้วชื่อของเขาคือลอยไม่ใช่ไบอันส่วนคุณย่าก็สารภาพเหมือนกันว่าเธอมีชื่อว่าเบ็ตตี้หลังจากกินอาหารกันเสร็จแล้วสตีเฟนหลานของเบ็ตตี้ก็มารอรับเธอบอกให้หลานชายช่วยไปส่งลอยด้วยลอยก็รีบบอกว่าบ้านเขาว่าอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวเขากลับขึ้นรถไฟใต้ดินเองก็ได้แต่พอเบ็ตตี้จากไปแล้วเขากลับโบกแท็กซี่มาที่คลับสุดหรูแห่งหนึ่งลอยได้มาเจอกับวินเซนต์เพื่อนคู่ใจของเขานะครับพวกเขานัดเจรจากับกลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่โดยอ้างว่าก่อนหน้านี้ลอยได้รู้จักกับชายกลุ่มหนึ่งมีเงินลงทุน 800,000 ปอนด์พวกเราสามารถทำให้เงินงอกเงยได้ด้วยการช่วยกันลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่ก่อนที่พวกนั้นจะยอมโอนเงินให้นะครับก็อยากจะให้ทางกลุ่มของลอยเนี่ยโอนเหมือนกันลอยก็บอกว่าทางเราจะลงแค่ 200,000 ปอนด์เท่านั้นและเราก็มีด้วยกัน4คนหารแล้วก็ตกคนละ 25,000 ปอนด์เท่านั้นเองแล้วชายคนนึงในกลุ่มก็สงสัยขึ้นมาว่าข้อเสนอนี้มันน่าไว้วางใจแค่ไหนและกลุ่มคนพวกนั้นคือใครลอยก็ตอบว่าพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเรานั่นแหละคือมีกฎว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนแต่ที่พอจะบอกได้ก็คือพวกนั้นเป็นคนรัสเซีย
แล้วหลังจากวันนัดเป็นต้นมานะครับลอยกับเบ็ตตี้ก็พูดคุยติดต่อกันอยู่ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีลอยได้เปิดสำนักงานธนาคารส่วนตัวเก๋ๆขึ้นมาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือเขานัดเจอพวกชาวรัสเซียและก็นักลงทุนในคลับกำลังรอให้อีกฝ่ายหนึ่งโอนเงิน 800,000 ปอนด์ผ่านแป้นตัวเลขของทางธนาคารแต่ว่าก่อนที่จะโอนบลินชายคนที่เคยตั้งคำถามกับลอยเมื่อคืนก่อนก็ดันทะลึ่งเล่นมุกเกี่ยวกับปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับทำให้คนพวกนั้นไม่พอใจแล้วก็ได้ลุกเดินหนีไปนั่นเลยทำให้ดีลวันนั้นล่มไม่เป็นท่าระหว่างนั้นลอยก็ได้จีบเบ็ตตี้อย่างจริงจังด้วยนะครับเขาแกล้งเดินขากระเพลกมาที่ร้านอาหารเบ็ตตี้เห็นแล้วก็สงสารมากเธอเพิ่งซื้อรถด้วยเงินสดก็เลยขับรถพาลอยมาที่บ้านแม้แต่บ้านของเธอก็ยังซื้อใหม่ด้วยเงินสดเหมือนกันเธอเป็นหญิงไม้ร่ำรวยนิสัยดีโดยแท้จริงสตีเฟนแวะมาหาคุณย่าเขาไม่ค่อยจะชอบหน้าลอยนักนะครับพอลอยจะกลับบ้านเบ็ตตี้ก็สั่งให้หลานชายนะขับรถไปส่งและตัวเองก็จะนั่งไปด้วยเหมือนกันและเมื่อรถมาจอดที่หน้าอพาร์ตเมนต์เบ็ตตี้ก็ถามว่าลอยอยู่ชั้นไหนพอลอยตอบว่าอยู่ชั้นบนเธอก็ชวนให้เขาไปอยู่ที่บ้านด้วยกันเพราะว่าเธอสงสารคนแก่ขาเจ็บที่ต้องขึ้นบันไดลำบากยากเย็นสตีเฟนก็คัดค้านนะครับแต่ลอยก็ทำเป็นเจ็บเข่าแล้วก็เหนื่อยหนักกว่าเดิมด้วยจนเบ็ตตี้สงสารสุดใจขยันขยอให้ลอยมาอยู่ด้วยกันจนได้แล้วเช้าวันต่อมาลอยออกมาดื่มกาแฟแล้วก็สูบบุหรี่นอกบ้านเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งจ้องมองเขามาจากในรถก่อนที่จะขับรถผ่านไปลอยเดินเข้ามาด้านในนะครับได้ยินสตีเฟนพูดถึงตัวเองหลานชายพยายามกีดกันรักครั้งใหม่ของคุณย่ามากๆแต่เบ็ตตี้ก็คอยแก้ต่างให้ลอยโดยตลอดจนลอยเริ่มมั่นใจว่าเขาจะต้องหลอกเบ็ตตี้ได้สำเร็จแน่ๆแล้วจากนั้นนะครับเวลาลอยจะออกไปข้างนอกสตีเฟนก็จะคอยรับส่งเขาตามคำสั่งของคุณย่าลอยก็โกหกว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลแต่พอสตีเฟนไปแล้วเขาก็เปลี่ยนมาใส่ชุดสูทเดินคล่องปลื้มมาที่สำนักงานของตนเองบลินก็ได้ขอโทษชาวรัสเซียที่วันก่อนเขาเล่นมุกไม่ดีออกไปและเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจวันนี้บลินก็เลยจะเพิ่มเงินลงทุนจาก 200,000 เป็น 400,000 แล้วพอกดโอนเงินเรียบร้อยนะครับทางฝั่งรัสเซียก็กดบ้างถือว่าเป็นการปิดดีลทั้งสองฝ่ายเข้ามากอดกันด้วยความดีใจระหว่างที่กอดกันอยู่นั้นนะครับบลินก็จับได้ว่าพวกชาวรัสเซียมีเครื่องดักฟังอยู่ด้วยพวกนั้นต้องเป็นสายของตำรวจแน่ๆแล้วตอนนั้นเองรถตำรวจก็ขับเข้ามาพวกเจ้าหน้าที่บุกขึ้นมาบนอาคารลอยทำท่าจะเป็นลมนะครับบลินกับเพื่อนคนอื่นก็ตื่นตระหนกวิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนละทิศละทางแล้วพอทั้งสองคนหนีไปที่ถนนได้ลอยก็หายเป็นลมได้อย่างปุบปับซึ่งความจริงแล้วนะครับทั้งหมดมันคือการจัดฉากทั้งลอยนักธุรกิจชาวรัสเซียและตำรวจต่างเป็นพวกเดียวกันคอยหลอกต้มตุ๋นเงินนักลงทุนอ่อนประสบการณ์พอเสร็จเรื่องก็ถอนเงินของตัวเองออกมาจากธนาคารกินเงินที่โกงมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่พอลอยกลับมาถึงบ้านก็เล่นบทเป็นคนแก่ขาเจ็บต่อหน้าเบ็ตตี้ทันทีวันต่อมาวินเซนต์ก็มารับลอยเข้าเมืองนะครับลอยก็บ่นว่าเขาเบื่อบ้านของเบ็ตตี้เต็มทีอยู่แล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปจ้างคนให้ไปสั่งสอนวลาดชายที่เล่นเป็นนักธุรกิจชาวรัสเซียเพราะว่าวลาดอยากจะได้ส่วนแบ่งเพิ่มแถมยังขู่ว่าจะเปิดเผยความลับอีกต่างหากวลาดก็เลยโดนทุบมือแทบหักขากลับลอยก็ได้พาวินเซนต์มาที่บ้านด้วยโดยอ้างกับเบ็ตตี้ว่าวินเซนต์คือที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนลอยนั้นพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างอยากจะใส่ชื่อเบ็ตตี้ในพินัยกรรมของเขาเพราะเขาไม่ถูกกับลูกชายของตัวเองวินเซนต์ก็ถามว่าเบ็ตตี้เก็บทรัพย์สินของตัวเองยังไงจนรู้ว่าเบ็ตตี้มีกองทุนมีบ้านที่ซื้อด้วยเงินสดรวมทั้งหมดก็ราวๆ2,700,000ปอนด์วินเซนต์ก็เลยเสนอแกมชักชวนนะครับให้ลงทุนเพื่อเพิ่มวงเงินเป็นเท่าตัวภายใน5ปีแต่ก็ต้องเปิดพอร์ตการลงทุนร่วมหรือว่าพูดง่ายๆก็คือให้ควบรวมทรัพย์สินของลอยกับเบ็ตตี้เข้าด้วยกันแต่ว่าเบ็ตตี้ก็ยังไม่ตอบตกลงในทันทีนะครับเธอขอถือกระดาษไปศึกษาต่อก่อนนั่นก็เลยทำให้ทั้งสองคนเซ็งไปตามๆกันแล้วกลางดึกคืนนั้นนะครับตอนเบ็ตตี้ออกมาดื่มน้ำก็มีคนพยายามจะเข้ามาในบ้านเธอลองเรียกลอยเขาวิ่งออกมาดูแต่ว่าก็ไม่เจอใครเลยมีแค่กระถางต้นไม้ตกแตกอยู่ข้างบ้านลอยก็เลยบอกกับวินเซนต์ว่ามีคนบุกรุกเข้ามาน่าจะเป็นผู้ชายในรถคันสีน้ำเงินที่เขาเคยเห็นมา 2-3 ครั้งแล้วแต่ไม่รู้ว่าชายคนนั้นมาทำอะไรลอยนะครับก็เลยอยากจะเร่งแผนการให้วินเซนต์จัดฉากว่าเขาได้ลาบลอยจากการลงทุนมา 20,000 ปอนด์และกำลังจะชวนเบ็ตตี้ให้ลงทุนด้วยแต่ว่าตอนนั้นสตีเฟนหลานชายก็กลับเข้ามาในบ้านพอดีเขาเข้ามาขัดคุณย่าเบ็ตตี้คิดว่าหลานทำให้ย่าอับอายลอยก็เลยต้องเข้ามาไกล่เกลี่ยนะครับจนสตีเฟนยอมขอโทษแล้วหลังจากนั้นชายหญิงวัยชราก็เริ่มกลายเป็นคู่รักกันพวกเขาพากันไปดินเนอร์
ลอยเสนอจะยกเงินลาภลอยที่ได้จากการลงทุนให้สตีเฟนและอีกครึ่งนึงอ่ะก็จะเอาไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ตามที่เบ็ตตี้ต้องการเลยเบ็ตตี้ก็ประทับใจมากนะครับเอ่ยปากชมว่าลอยเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากต่อมาระหว่างที่ตัดผมให้ลอยอยู่เบ็ตตี้ก็ได้วางแผนท่องเที่ยวเธออยากไปเบอร์ลินแต่ลอยก็ทวงว่าอย่าไปเลยที่นั่นน่ะไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วจู่ๆนะครับเบ็ตตี้ก็ได้เป็นลมล้มพับไปลอยได้ไปตามหมอส่วนตัวมาตรวจถึงได้รู้ว่าเบ็ตตี้น่ะเป็นโรคหลอดเลือดสมองและเธอก็ไม่ยอมกินยาตามที่หมอได้สั่งเอาไว้เพราะว่าเธอน่ะไม่อยากจะนอนติดเตียงแต่ถ้าไม่กินยาเบ็ตตี้จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงปีและพอได้ยินแบบนั้นนะครับลอยก็เลยจัดการดูแลเรื่องยาให้และต่อจากนี้ถ้าเธออยากจะไปเที่ยวที่ไหนเขาก็จะพาไปทุกที่เลยจากนั้นนะครับทั้งสองคนก็มาช่วยกันเลือกซื้อเสื้อผ้าแต่ทว่าบลินชายคนที่ถูกลอยต้มตุ๋นไปในตอนต้นเรื่องนะครับก็ได้แอบตามดูพวกเขาอยู่ด้วยลอยก็เลยให้เบ็ตตี้ไปเลือกซื้อของก่อนส่วนตัวเขาก็ต้องหาทางสลัดบลินหลุดให้ได้เขาก็เลยลงมาที่สถานีรถไฟใต้ดินอาศัยช่วงที่ชุลมุนนะครับเขาก็ได้เอาโล่มาดันกล้องวงจรปิดให้มันหันขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ปล่อยให้บลินเดินตามมาจนทันบลินก็ขู่ว่าจะบอกความจริงกับเบ็ตตี้แล้วก็จะทำให้มากกว่าแค่บุกเข้าไปในบ้านด้วยลอยนะครับก็เลยรอจังหวะจนรถไฟได้เคลื่อนเข้ามาใกล้ชานชลาจากนั้นเขาก็ได้เอาของแข็งทิ่มตาของบลินแล้วผลักให้ตกลงไปในรางรถไฟบลินโดนชนเสละเลยส่วนลอยก็รีบถอดชุดคลุมทิ้งแล้วก็เดินกลับมาหาเบ็ตตี้แบบเนียนๆพร้อมกับบอกเธอว่าพวกเราจะเดินทางไปเที่ยวตามที่เบ็ตตี้วางแผนเอาไว้ในวันพรุ่งนี้ด้วยกันแล้วพอมาถึงเบอร์ลินนะครับก็ปรากฏว่าสตีเฟนได้มาเซอร์ไพรส์เป็นคนมาพาเที่ยวแต่ว่าลอยก็ไม่สนุกเลยแม้แต่น้อยเบ็ตตี้ก็เลยให้พาไปส่งที่โรงแรมก่อนจากนั้นเธอก็ได้เดินไปที่บ้านล้างแห่งหนึ่งพอกลับมาอีกทีก็หกล้มเป็นแผลที่มือลอยเป็นคนทำแผลให้ทั้งสองคนจะไปกินมือค่ำกันแต่สตีเฟนบอกว่าเขาจะพาไปที่แห่งหนึ่งก่อนมันเป็นห้องชุดพอลอยได้ฟังนะครับเขาก็มีสีหน้าไม่ค่อยดีนักและสตีเฟนก็มาเฉลยว่าเขาได้ไปเช็คประวัติการทหารของลอยมาแล้วว่าลอยเนี่ยเคยอยู่ที่นี่มาก่อนลอยเนี่ยได้รับบาดเจ็บจนมีรอยแผลตรงคอแต่ว่ารอยแผลน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงสงครามมันเกิดขึ้นหลังจากนั้น3ปีรอยแผลนั้นเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมด้วยเพราะว่าลอยเนี่ยเคยทำงานให้หน่วยทหารของอังกฤษที่มีภารกิจไล่ล่าพวกนาซีลอยก็เลยเล่าต่อว่าหลังจากสงครามจบแล้วเยอรมันเนี่ยได้ถูกแบ่งเป็นหลายฝ่ายแต่เขาก็ยังได้รับหน้าที่ให้ตามล่าตัวผู้ชายที่ชื่อว่าไกเกอร์เขาได้นั่งรถเข้าไปในเขตของโซเวียตกับล่ามที่มีชื่อว่าฮานเพราะลอยนั้นพูดเยอรมันไม่ได้นะครับแผนการก็คือให้เขากับล่ามเข้ามารอเป้าหมายในห้องฮานจะเป็นคนเจรจาให้ทุกเรื่องแล้วพอไปถึงชายคนนึงก็เปิดประตูห้องแล้วก็บอกว่าไกเกอร์น่ะไม่อยู่เขาออกไปทำงานแล้วทั้งสองคนก็เลยบอกว่าจะรออยู่ที่นี่ก่อนแต่พอสบโอกาสนะครับชายคนที่มาเปิดประตูให้ซึ่งที่จริงแล้วก็คือไกเกอร์นั่นเองก็ได้เอามีดล็อกคอฮานเอาไว้ลอยพยายามจะเข้าไปช่วยก็เกิดการแย่งปืนกันขึ้นชุลมุนวุ่นวายไปหมดไกเกอร์ได้ยิงลอยและฮานก่อนจะหนีไปฮานได้ตายในที่เกิดเหตุส่วนไกเกอร์ก็หนีรอดไปได้แต่ว่าตอนนั้นเองนะครับสตีเฟนก็ได้ขัดขึ้นมาว่าไม่ใช่ไกเกอร์โดนจับ2อาทิตย์ต่อมาแล้วพอลอยจนมุมนะครับเขาก็เลยยอมสารภาพว่าจริงๆแล้วคนที่ตายในที่เกิดเหตุคือลอยต่างหากส่วนฮานคนที่เป็นล่ามก็ได้สวมลอยเป็นหนุ่มอังกฤษแทนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งสองคนมีใบหน้าคล้ายกันมากและแผลที่ลอยโดนยิงที่ใบหน้าก็ไม่มีทางระบุชัดเจนได้ฮานนั้นเป็นล่ามแล้วก็ยังเป็นครูสอนภาษาเขาพูดอังกฤษคล่องเขาต้องการจะออกจากเยอรมันเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่วิธีเดียวที่ทำได้ก็คือการสวมรอยเป็นหนุ่มอังกฤษนั่นเองและพอมาถึงอังกฤษนะครับฮานก็ได้เขียนจดหมายไปหาพ่อแม่ของลอยเพื่อตัดขาดความเป็นครอบครัวทางด้านของลอยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าคือฮานที่แอบสวมลอยมาตั้งแต่สมัยสงครามนะครับเขาได้ถามสตีเฟนว่าการเปิดโปงเรื่องนี้ทำไปเพื่ออะไรสตีเฟนคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเลยเพราะฮานเป็นพวกนาซีเป็นอาชญากรสงครามและก็ยังเป็นคนสวมลอยคนอื่นแต่กลับได้ใช้ชีวิตอิสระไปทั่วเกาะอังกฤษลอยก็บอกว่าเขาใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์มาโดยตลอดเขาไม่ผิดอะไรเลยเบ็ตตี้ก็เข้าข้างลอยนะครับบอกว่าหลานชายไม่ต้องมาคอยปกป้องย่าหรอกชายคนนี้จะดีหรือว่าไม่ดีย่าเป็นคนเลือกของย่าเองพอสตีเฟนได้ฟังแบบนั้นก็ท้อใจมากนะครับเขาอุตส่าห์ไปค้นหาประวัติของลอยมาให้ย่ารับรู้ความจริงเขาก็เลยเดินออกจากห้องไปแบบเซ็งๆ
จากนั้นสองปู่ย่าก็ชวนกันกลับอังกฤษเบ็ตตี้บอกให้ลอยเนี่ยโทรหาวินเซนต์เรื่องเปิดบัญชีร่วมกันได้แล้วพอได้ยินแบบนั้นนะครับลอยก็คิดว่าหวานหมูแน่งานนี้เขาเตรียมเก็บเข้าของหนีจากสำนักงานปลอมๆแผนการก็คือหลอกให้เบ็ตตี้เนี่ยโอนเงินแล้วเขาค่อยดึงเงินตัวเองออกมาวินเซนต์คิดว่าควรจะเหลือเงินติดบัญชีให้เธอบ้างแต่ลอยตั้งใจจะเอาให้หมดนะครับเกือบ3ล้านปอนด์เขาอยากไปใช้ชีวิตบั้นปลายแบบสบายๆพร้อมกับจิบแชมเปญไปด้วยแล้วพอถึงเวลาที่ต้องทำสัญญาร่วมกันตอนแรกเบ็ตตี้ก็ลังเลนะครับเพราะเงินเธอมีตั้ง3ล้านลอยก็เลยโชว์ความจริงใจโอนเงินตัวเองไปล้านกว่าๆเบ็ตตี้ก็เลยกดโอนทั้งหมดบ้างแล้วพอต้องตั้งรหัสผ่านร่วมกันเธอก็ชี้ไปที่รูปดอกไม้ซึ่งมันก็คือดอกลิลลี่พอตั้งรหัสเสร็จก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับก่อนจะกลับวินเซนต์ก็แอบโทรหาลอยแต่ลอยก็ทำเป็นไม่รับสายพอได้ดื่มฉลองกัน2คนเบ็ตตี้ก็ขยันขยอให้ดูว่าใครโทรมาลอยก็ทำเป็นกดฟังข้อความเสียงพร้อมกับโกหกไปว่าลูกชายของเขาจะแวะมาที่ลอนดอนเธอก็เลยบอกให้เขาไปเจอกับลูกลอยก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะนั่งรถไฟไปเจอกับลูกชายคืนนี้แต่จริงๆแล้วเขาได้วางแผนที่จะหนีเธอไปทันทีเหมือนกันจากนั้นลอยก็ได้มาเก็บกระเป๋าพร้อมกับบอกว่าถ้าดึกมากเขาจะนอนค้างในเมืองเบ็ตตี้ก็บอกให้เขาแวะหยิบน้ำดื่มก่อนออกจากบ้านไปด้วยหลังจากบอกรักกันที่ชานชาลาเรียบร้อยแล้วลอยก็ได้โบกมือลาและภาพก็ตัดมานะครับที่บ้านของลอยเขานั่งดื่มอยู่ในบ้านด้วยความสบายใจแต่พอเปิดกระเป๋าดูลอยก็ตกใจมากเพราะเครื่องโอนเงินของเขาได้หายไปเขาโทรหาวินเซนต์ก็ไม่รับสายพอติดต่อคอลเซ็นเตอร์ธนาคารก็บอกว่าจะส่งเครื่องใหม่ไปให้ภายใน3วันแต่เขาอะรอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวแล้วแล้วพอลอยกลับมาหาเบ็ตตี้นะครับเขาก็ยิ่งแปลกใจเขาใหญ่เพราะตอนนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในบ้านแม้แต่ชิ้นเดียวนอกจากเบ็ตตี้ที่นั่งรอเขาอยู่เบ็ตตี้บอกว่าเธอจะถามคำถามกับลอยถ้าลอยโกหกเงิน 50,000 ปอนด์ในบัญชีร่วมนี้จะถูกโอนไปบัญชีอื่นทันทีจากนั้นนะครับเบ็ตตี้ก็เริ่มถามเรื่องลูกชายของลอยที่จะแวะมาหาเขาลอยก็เอาแต่ตอบว่าไม่รู้เบ็ตตี้ก็กดโอนเงินออกไปเรื่อยๆตอนนี้ลอยเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาเสียท่าให้กับหญิงชราคนนี้ซะแล้วแล้วเบ็ตตี้ก็มาเฉลยนะครับว่าเธอรู้ทันแผนการของเขาทั้งหมดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเธอบอกให้เขาลองนึกดีๆว่าเธอเป็นใครลอยก็ได้มองไปที่ดอกไม้ถึงได้คิดออกนะครับว่าเบ็ตตี้ก็คือผู้หญิงที่มีชื่อว่าลิลลี่แล้วหนังก็ได้พาเราย้อนกลับไปในสมัยวัยรุ่นของฮานเขาถูกจ้างมาสอนภาษาอังกฤษที่บ้านของลิลลี่ลูกสาวของคนมีฐานะแล้วอยู่มาวันหนึ่งฮานก็ได้เข้าไปเห็นพี่ๆของลิลลี่นะครับเต้นรำกันเขาก็เลยถูกลบเลาให้เป็นคู่เต้นด้วยแต่ฮานก็ทำเกินเลยไปหน่อยเขาจะดึงพี่สาวของลิลลี่มาจูบแล้วพอเขาโดนผลักออกมาเขาทั้งโกรธทั้งอายแล้วพอขึ้นไปสอนลิลลี่ที่บนห้องเธอบอกว่าเธอรักเขาถึงขนาดเก็บปลอยผมของเขาไว้ในล็อกเก็ตด้วยและเขาอะรักเธอบ้างหรือเปล่าฮานไม่ได้ตอบอะไรนะครับเขาสั่งให้เธอยืนขึ้นแล้วตรงเข้าไปจูบเธอจูบด้วยความรุนแรงจนลิลลี่ตกใจจากนั้นก็ลงมือข่มขืนเธอตรงมุมห้องอย่างรวดเร็วสักพักแม่ก็มาตามเขาลงไปซักถามเรื่องที่เขาจูบพี่สาวของลิลลี่ฮานก็ได้ปฏิเสธบอกว่าพี่สาวน่ะเต็มใจเองเขาเถียงไม่ยอมหยุดนะครับจนพ่อของลิลลี่ได้ยกเลิกการสอนทันทีนั่นก็เลยทำให้ฮานแค้นใจมากแล้วจากนั้น2วันต่อมาพ่อของลิลลี่ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทรยศต่อฮิตเลอร์เงินทองและโรงงานถูกปิดพ่อโดนแขวนคอส่วนแม่นั้นรับไม่ได้นะครับได้ฆ่าตัวตายตามไปทำให้4พี่น้องต้องพยายามเอาชีวิตรอดให้ผ่านสงครามไปได้แต่สุดท้ายระเบิดก็มาลงที่บ้านทุกคนในบ้านตายกันหมดเหลือเพียงลิลลี่เพียงคนเดียวที่รอดมาได้แล้ว2อาทิตย์ต่อมาฮิตเลอร์ก็ยอมแพ้สงครามแล้วฆ่าตัวตายพวกรัสเซียเข้ามาคุมเยอรมันตะวันออกชีวิตของลิลลี่ผกผันเพราะคำพูดของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้พูดใส่ร้ายครอบครัวของเธอและชายคนนั้นก็คือฮานนั่นเองแต่กลับมาที่ปัจจุบันนะครับลอยนั้นเขายังไม่สำนึกและก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดด้วยซ้ำไปและก็เชื่อว่าไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเชื่อมโยงลอยคนนี้กับฮานในอดีตได้อีกแล้วเบ็ตตี้ก็เลยมาเฉลยต่อว่าตอนที่กลับไปเบอร์ลินน่ะเธอได้กลับไปที่บ้านเก่าตอนนี้มันเป็นองค์กรการกุศลเพื่อเด็กไปแล้วเธอเข้าไปเอาล็อกเก็ตที่เก็บปลอยผมของฮานที่เธอได้ซ่อนเอาไว้ในช่องลับและเธอก็เคยตัดผมให้ลอยเมื่อไม่นานมานี้ด้วยยังไงก็พิสูจน์ได้อย่างแน่นอนเธอยังบอกต่ออีกว่าความจริงอ่ะแผนนี้ได้ถูกวางเอาไว้นานแล้วสตีเฟนคือผู้ช่วยหลักเธอโอนเงินตัวเองออกมาหมดแล้วตั้งแต่ที่เขาโกหกว่าจะไปหาลูกชายแล้ววินเซนต์เพื่อนรักของเขาก็ช่วยเธอด้วยเหมือนกันเพราะว่าสตีเฟนน่ะได้แอบไปคุยกับวินเซนต์ไว้ก่อน
แล้วพอรู้ว่าตัวเองจนมุมนะครับลอยก็ได้ใช้ไม้ตายคุกเข่าขอร้องแต่เบ็ตตี้ก็เดินหนีไปโดยเหลือเงินไว้ให้เขาแค่แสนเดียวลอยโมโหมากพุ่งเข้ามาจะทำร้ายเธอแต่เธอก็สู้กลับและปล่อยให้วอลลัสกับคนที่ลอยเคยโกงเงินเข้ามาจัดการลอยถึงในบ้านหลังจากนั้นไม่นานวินเซนต์ก็มาที่โรงพยาบาลลอยรักษาตัวอยู่ที่นี่เขาหมดสภาพพูดหรือว่าขยับตัวแทบไม่ได้เรียกได้ว่าเวรกรรมมันตามทันสุดๆนะครับในขณะที่เบ็ตตี้ก็มีความสุขกับลูกหลานเต็มบ้านแล้วมันก็สมควรแล้วกับการที่เธอต้องต่อสู้และเข้มแข็งมาอย่างยาวนานหลังจากนี้เธอคงตายตาหลับอย่างที่มีคนบอกว่าการแก้แค้นร้อยปีก็ยังไม่สายและความลับกับคำโกหกมันจะหาทางกลับมาหาเจ้าของเสมอแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 6.7 คะแนนเรื่องราวมันเริ่มต้นที่ชายหญิงคู่หนึ่งนะครับทั้งสองคนกำลังขับรถไปที่ชานเมืองไปยังบ้านพักของฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยเขาชื่อแอชส่วนผู้หญิงนั้นเขาชื่อว่ามาธาแอชเนี่ยเขาก็เป็นคนชอบใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับโลกโซเชียลไม่ว่าจะกินจะนอนหรือว่าจะเที่ยวหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะเอาเหตุการณ์ที่เขาประทับใจอัพโหลดขึ้นไปเพื่อแบ่งปันเรื่องราวให้กับโลกโซเชียลหรือพูดง่ายๆก็คือแอชเนี่ยเขาเป็นคนที่ติดโลกโซเชียลมากเขาแทบจะไม่ละสายตาจากมือถือเลยมีหลายครั้งที่มาธาพยายามจะพูดกับเขาแต่ว่าทั้งจิตใจและสายตาของแอชนั้นก็ยังอยู่ที่มือถืออย่างเดียวและที่ทั้งสองคนได้เดินทางมาที่บ้านพักชนบทนั้นก็เพราะว่ามาธานั้นเธอเครียดกับเรื่องงานเธออยากจะมีสมาธิทำงานมากๆก็เลยชวนแอชมาที่บ้านชนบทหลังนี้แล้วคืนนั้นทั้งสองคนก็ได้มีอะไรกันแต่ว่าแอชนั้นเสร็จกิจเร็วไปหน่อยปล่อยให้ภรรยาเขาอารมณ์ค้างอยู่แต่มาธาเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอเข้าใจดีแล้วก็ถึงเช้าวันต่อมาวันนี้จะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปตลอดการเพราะว่าแอชนั้นเขาต้องขับรถไปคืนบริษัทเช่ารถเขาต้องไปให้ถึงบริษัทก่อนบ่าย2โมงเพราะไม่งั้นมันจะเสียค่าเช่าเพิ่มอีก1วันส่วนมาธาเธอไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเธอมีงานต้องทำเธอต้องรีบทำงานให้เสร็จแอชก็เลยขับรถไปคนเดียวแล้วเวลาก็ผ่านไปถึงตอนเย็นเนี่ยจริงๆแล้วแอชต้องกลับมาแล้วเขาควรจะมาถึงตั้งนานแล้วมาธาก็เลยเป็นห่วงเธอก็พยายามโทรหาเขาแต่ว่าโทรติดมันก็ไม่มีใครรับสายทั้งที่แอชนั้นเขาเป็นคนที่ติดมือถือมากมาธาก็เลยโทรไปที่บริษัทเช่ารถทางบริษัทก็บอกว่ายังไม่มีใครเอารถมาคืนเลยวันนี้แล้วเวลาก็ผ่านไปจนถึงกลางคืนแล้วสิ่งที่มาธาคิดมันก็เป็นจริงเพราะว่ามีรถตำรวจมาจอดที่หน้าบ้านของเธอแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาแจ้งข่าวร้ายกับเธอว่าสามีของเธอเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวันนี้และในวินาทีนั้นเองมาธาแทบจะไม่เชื่อว่ามันคือเรื่องจริงมันเป็นแค่ความฝันใช่ไหมตอนเช้าเรายังเจอกันอยู่เลยยังยิ้มยังหัวเราะให้กันอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้อีกกับฉันด้วยแต่ทว่าความจริงก็คือความจริงสามีของเธอได้ตายจากไปแล้วและในระหว่างที่อยู่ในงานศพของแอชมาธาเนี่ยเธอก็ได้เจอเพื่อนเก่าของเธอคนหนึ่งเพื่อนของเธอก็เคยสูญเสียสามีไปเหมือนกันเธอก็บอกกับมาธาว่าเธอเข้าใจความรู้สึกของมาธาดีแล้วเธอก็ได้บอกกับมาธาว่าเธอสามารถช่วยให้มาธาได้คุยกับแอชได้อีกครั้งนึงแต่ว่ามาธาเธอยังไม่พร้อมเธอยังเสียใจอยู่แล้วก็คิดว่าทำไมเพื่อนถึงมาพูดล้อเล่นแบบนี้เธอก็เลยตอบกลับด้วยความโมโหแล้วก็บอกให้เพื่อนเธอหยุดพูดสักทีสามีของฉันเพิ่งตายไปทั้งคนนะฉันกำลังทำใจอยู่ไม่ใช่มาเที่ยวพูดเรื่องไร้สาระแบบนี้ทุกคนในงานศพก็หันมามองที่ทั้งสองคนแล้ววันรุ่งขึ้นมาธาเธอก็พยายามทำใจแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตให้มันเป็นแบบปกติแต่ว่าในตอนที่เธอกำลังทำงานอยู่นั้นเธอก็ดันเกิดอาการคลื่นไส้แล้วเธอก็อาเจียนมาอย่างผิดปกติตอนนั้นเธอยังไม่ได้เอะใจอะไรนะครับแล้วพอมาธาไปเช็คอีเมลดูเธอก็เห็นว่าในเพื่อนของเธอคนที่มีปากเสียงกันที่งานศพได้สมัครโปรแกรมทดลองอะไรบางอย่างเนี่ยให้กับเธอและสิ่งนี้มันก็เลยทำให้มาธานั้นโกรธมากเธอก็เลยโทรกลับไปต่อว่าเพื่อนของเธออีกครั้งนึงแล้วก็บอกว่าหยุดไม่ต้องมายุ่งกับฉันได้ไหมเนี่ยนี่มันเรื่องไร้สาระจริงๆแอชเขาได้ตายไปแล้วไม่มีอะไรมาทดแทนเขาได้อีกแล้วแล้ววันต่อมาอาการขึ้นไส้ของมาธานั้นมันก็ทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกเธอจึงไปเอาชุดตรวจครรภ์มาตรวจดูแล้วเธอก็พบว่าเนี่ยตอนนี้เธอได้ท้องมันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายเพราะว่าเธอได้ตั้งท้องเนี่ยในขณะที่สามีเพิ่งตายไปได้แค่2วันตอนนี้เธอก็เครียดมากเธอต้องการคนปรึกษาโดยด่วนแต่ไม่ว่าจะโทรไปหาใครมันก็ไม่มีใครรับสายเธอเลยแล้วเธอก็ไม่มีทางเลือกเธอจึงไปเปิดอีเมลที่เพื่อนเธอได้สมัครโปรแกรมทดลองอะไรบางอย่างให้และในอีเมลนั้นเนี่ยมันก็บอกว่าถ้าหากว่าเธออยากจะคุยกับแอชนั้นเธอทำได้ทุกเวลาเพียงแค่กดปุ่มนี้เท่านั้นซึ่งในตอนนี้โลกของเราเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอันนึงที่สามารถทำให้เราติดต่อกับคนที่ตายไปแล้วได้โดยระบบ AI ของคอมพิวเตอร์นั้นมันจะจำลองจิตใจจิตใต้สำนึกของบุคคลนั้นขึ้นมาจากพฤติกรรมทางโลกโซเชียลยิ่งมีข้อมูลเหล่านั้นมากเท่าไหร่ AI มันก็จะยิ่งฉลาดมากขึ้น
มันจะจำลักษณะท่าทางท่วงท่าการพูดคุยของบุคคลคนนั้นได้แบบแนบเนียนเลยแล้วหลังจากที่มาท่าได้กดปุ่มไปเธอก็ได้คุยกับแอชผ่านทางตัวหนังสือซึ่งลักษณะการพูดคุยนั้นมันเหมือนกับแอชเป็นคนพิมพ์ข้อความนั้นออกมาจริงๆทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันจนมืดแล้วมาท่าก็บอกว่าฉันอยากจะได้ยินเสียงของคุณแอชก็บอกว่าจริงๆแล้วนะมันสามารถทำได้แค่คุณต้องอัปโหลดข้อมูลส่วนตัวของผมเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นไฟล์เสียงหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆรวมถึงรูปภาพส่วนตัวของผมด้วยแล้วมันก็ง่ายมากๆเลยสำหรับแอชเนี่ยเพราะว่าเขาติดโซเชียลมากเขาจึงมีข้อมูลและรูปภาพอยู่เต็มไปหมดมาท่าก็เลยอัปโหลดข้อมูลเหล่านั้นขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์สักพักหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นและคนที่โทรมาก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากแอชมาท่าเธอรีบไปรับสายในทันทีและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินเสียงของแอชอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เขาได้จากไปและหลังจากวันนั้นมาท่าเนี่ยเธอก็มีชีวิตชีวาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าเธอจะทำอะไรหรือว่าไปที่ไหนเธอก็จะพูดโทรศัพท์ไปด้วยใส่หูฟังติดตัวไว้เสมอเพื่อคุยกับแอชอยู่ตลอดเวลาและเวลาก็ผ่านไปอีกหลายเดือนมาท่าก็ยังพูดคุยกับแอชแล้วก็ขอคำปรึกษาจากเขาจนอยู่มาวันนึงหลังจากที่ฝากคันเสร็จแล้วเธอก็คุยกับแอชเนี่ยอย่างปกติแต่ว่าเธอทำบางอย่างพลาดคือเธอทำโทรศัพท์ตกแล้วโทรศัพท์มันก็พังในทันทีเธอรู้สึกตกใจมากเนี่ยแล้วเธอก็ร้องไห้ไม่หยุดเธอคิดว่าแอชคงจะตายจากเธอไปอีกครั้งจากนั้นเธอก็ได้ไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาแล้วก็รีบเปิดใช้งานในทันทีจากนั้นเธอก็โทรไปหาแอชแล้วก็ได้ขอโทษเขาว่าฉันทำโทรศัพท์พังฉันขอโทษจริงๆนะฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลคุณให้ดีกว่านี้เมื่อแอชได้ยินดังนั้นเขาก็เลยตอบไปว่ามาท่าคุณฟังผมให้ดีนะผมไม่ได้เป็นอะไรจริงๆผมเป็นแค่ข้อมูลที่เก็บไว้บนคลาวผมจะย้ายไปโทรศัพท์เครื่องไหนก็ได้ดังนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าจะทำผมตกอีกโอเคนะผมยังไม่หายไปไหนผมจะอยู่กับคุณแล้วเมื่อมาท่าได้ยินแบบนั้นเธอก็ใจชื้นขึ้นมาแถมแอชก็ยังได้บอกอีกว่าเนี่ยผมยังสามารถอัปเกรดได้อีกนะมันไม่ใช่แค่เสียงในโทรศัพท์อีกต่อไปมันใกล้เคียงความเป็นมนุษย์มากที่สุดแล้วตอนนี้มันก็ยังอยู่ในขั้นทดลองแต่ถ้าคุณอยากจะได้ผมจะบอกให้ที่บริษัทส่งมาให้คุณทดลองใช้งานก่อนก็ได้แล้วหลังจากวันนั้นไม่นานก็ได้มีพัสดุส่งมาที่บ้านของมาท่าเมื่อเธอเปิดดูมันก็มีหุ่นคล้ายมนุษย์ที่ยังไม่ได้ประกอบอยู่ในกล่องแล้วมาท่าก็ได้นำหุ่นตัวนั้นไปแช่ในอ่างอาบน้ำตามคำแนะนำของแอชแล้วมันก็ต้องใช้เวลาสักพักนึงมาท่าก็เลยลงมารอข้างล่างก่อนแล้วในระหว่างที่รออยู่นั้นมาท่าเธอก็รู้สึกกังวลใจมากเธอกลัวว่าจะสูญเสียแอชไปอีกครั้งนึงแต่มันก็เป็นแค่เพียงการกังวลใจในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อแอชได้เดินลงมาหาเธอแบบมีร่างกายเต็มๆตัวเธอแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยเนี่ยมันเป็นคนอยู่ข้างหน้าเธอจริงๆนะเธอได้คิดในใจและร่างกายของหุ่นตัวนี้มันก็เหมือนสามีของเธอจริงๆทุกรายละเอียดแบบเหมือนเป๊ะแม้แต่สิวและริ้วรอยเราใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายเราเก็บทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจนได้มาเป็นแบบนี้และนั่นก็เลยทำให้มาท่าเนี่ยดีใจมากที่เธอได้แอชสามีคนเดิมของเธอกลับมาแล้วและเรื่องราวความรักของทั้งสองคนนั้นก็ได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งคืนนั้นทั้งคู่ได้มีอะไรกันอย่างมีความสุขและความสุขครั้งนี้มันสุดจริงๆแบบที่แอชคนเดิมไม่เคยทำให้กับมาท่าได้มาก่อนแล้วหลังจากวันนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันจนเวลาก็ได้เลยผ่านไปแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งบางอย่างมันก็ได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าทั้งสองคนนั้นได้ทะเลาะกันเรื่องมันเกิดก็เพราะว่ามาท่านั้นรู้สึกว่าแอชนั้นไม่มีความเป็นมนุษย์เอาซะเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมกินไม่นอนแล้วก็ไม่หายใจไม่บ่นไม่เถียงคอยทำตามคำสั่งของมาท่าที่บอกเท่านั้นเขาไม่เคยแม้แต่โต้ตอบมาท่าเลยสักครั้งเดียวมาท่าโมโหมากเขาก็เลยไล่สามีให้ออกจากบ้านไปแล้วแอชก็ได้ออกไปจริงๆนะครับโดยไม่เถียงเลยพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นมาท่าก็เห็นว่าแอชนั้นยืนอยู่หน้าบ้านทั้งคืนเธอก็เลยถามว่าแอชคุณยืนทำบ้าอะไรตรงนั้นน่ะพอได้ยินแบบนั้นแอชก็เลยตอบว่าผมออกจากบ้านได้ไม่เกิน25เมตรจากจุดที่เริ่มเปิดเครื่องนั่นก็คือที่อ่างอาบน้ำเว้นแต่ว่าคุณจะไปกับผมด้วยมาท่าถึงกับกุมขมับเลยนะครับเธอคิดว่าอะไรมันจะยุ่งยากขนาดนี้เนี่ยมาท่าเธอก็ทนต่อไปไม่ไหวแล้วเธอรับสภาพแบบนี้ไม่ได้เธอจึงตัดสินใจพาแอชขับรถออกไปยังหน้าผาแห่งหนึ่งแล้วเธอก็บอกกับแอชว่าให้เขากระโดดลงไปกระโดดลงไปเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่งแอชก็ตอบกลับมาว่าผมไม่มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองซะหน่อยจะให้ผมกระโดดลงไปทำไมมาท่าก็สวนกลับไปในทันทีคุณน่ะมันแค่สิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำลงไปมันก็แค่การแสดง
คุณไม่มีความคิดเป็นของตัวเองด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วรีบลงไปเลยกระโดดลงไปเลยแอชก็ได้ถามย้ำอีกครั้งว่าคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมถ้าคุณแน่ใจผมก็จะกระโดดแล้วแอชก็ได้ตั้งใจที่จะกระโดดจริงๆแต่ว่ามาธาก็ได้ห้ามเขาเอาไว้ทันพร้อมกับบอกว่าถ้าคุณเป็นคนจริงๆอะนะคุณต้องกลัวสิคุณจะไม่โง่โดดลงไปเฉยๆแน่คุณจะต้องร้องไห้และคุณไม่มีวันจะเข้าใจมันหรอกเพราะว่าคุณมันไม่ใช่มนุษย์แล้วพอมาธาพูดจบแอชก็ได้เริ่มร้องไห้ทันทีเลยครับแล้วก็พูดขอร้องกับเธอว่าอย่าให้เขากระโดดเลยนะเขากลัวเขายังไม่อยากตายได้โปรดล่ะผมขอร้องให้ผมมีชีวิตต่อไปเถอะนะผมยังไม่อยากตายจริงๆแล้วน้ำตาลูกผู้ชายก็ได้หลั่งไหลออกมาเมื่อมาธาได้ยินแบบนั้นเธอก็เข้าใจโดยกระจ่างแจ้งเลยครับว่าเนี่ยทุกอย่างที่แอชทำไปนั้นเพียงแค่ทำตามคำสั่งของเธอเท่านั้นเขาไม่มีความคิดเป็นของตัวของเขาเองเลยแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เธอเสียใจมากเธอจึงตะโกนร้องออกมาสุดเสียงแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกหลายปีหนังก็ตัดมาที่วันเกิดของลูกสาวของมาธาที่ในตอนนี้เนี่ยเธอกำลังตัดเค้กวันเกิดอยู่และสาวน้อยคนนั้นก็ได้ขอเค้กเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นแล้วเธอก็ตรงไปยังห้องใต้หลังคาเพื่อเอาเค้กไปให้ใครสักคนหนึ่งแล้วใครคนนั้นก็คือเจ้าหุ่น AI Ash นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยสาวน้อยคนนี้เขาอยากจะทานเค้กเพิ่มขึ้นอีกชิ้นหนึ่งเพราะเธอรู้ว่าหุ่น AI นั้นกินเค้กไม่ได้แล้วมาธาเองเธอก็ได้สั่งปิดล็อก Ashไว้ตั้งแต่วันนั้นที่ห้องใต้หลังคาแห่งนี้แล้วก็อนุญาตให้ลูกสาวได้เจอกับเขาแค่ในวันหยุดเท่านั้นแล้วหนังก็ได้จบลงนะครับหนังเปิดเรื่องมาที่ข่าวการจากไปทางอุบัติเหตุของนายกเทศมนตรีหญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าทีน่านะครับทีน่าเนี่ยจะเป็นหัวหอกในการต่อสู้คัดค้านเรื่องการสร้างทางหลวงระหว่างรัฐที่มันจะทำให้เมืองเล็กๆที่เธอบริหารอยู่นั้นถูกตัดออกจากเส้นทางหลักแล้วพวกนักท่องเที่ยวก็จะไม่ได้ผ่านมาที่เมืองนี้อีกต่อไปแล้วคนที่จะมาทำหน้าที่นายกเทศมนตรีแทนทีน่าก็คือผู้ช่วยของเธอซึ่งมีชื่อว่าคอลลี่ซึ่งคอลลี่เองเขากลับสนับสนุนให้มีการสร้างทางหลวงต่อไปและการเสียชีวิตของทีน่ามันก็ทำให้การก่อสร้างเดินหน้าต่อไปได้ทีน่านั้นเธอแต่งงานแล้วนะครับสามีของเธอมีชื่อว่าเจสันเจสันนั้นรอดตายจากอุบัติเหตุครั้งนี้มาได้แล้วเวลาก็ได้ผ่านไป1ปีทางหลวงระหว่างรัฐก็ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและเมืองนี้ก็เริ่มซบเซาไม่มีนักท่องเที่ยวผ่านมาเลยเศรษฐกิจในเมืองนั้นย่ำแย่ร้านโรงถูกปิดไปหลายแห่งชาวบ้านหลายคนต่างขนย้ายข้าวของออกจากเมืองนี้เพื่อไปอยู่ที่อื่นและที่โบสถ์ในเมืองตอนนี้มีเด็กคนนึงที่มีชื่อว่าลีโอกำลังขึ้นไปยังห้องด้านบนของโบสถ์ซึ่งตอนนี้ก็ได้กลายเป็นที่พักของเจสันสามีอดีตนายกเทศมนตรีทีน่าที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีกายลีโอเขาได้ซื้อของมาให้กับเจสันทั้งสองคนพูดคุยกันนิดหน่อยแล้วลีโอก็ได้เอาภาพสเก็ตที่เขาชอบวาดให้เจสันดูเจสันก็บอกว่าลีโอนายนี่มีพรสวรรค์มากเลยนะและลีโอเขาก็ชอบวาดรูปล้อเลียนคอนลี่นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันด้วยเจสันเขาทำงานที่โบสถ์อุทิศตนเพื่อช่วยพระเจ้าและก็ยังช่วยแม่อธิการปลูกดอกกุหลาบในเรือนเพาะชำด้วยแม่อธิการก็มักจะเข้ามาคุยกับเขาพร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วเจสันก็ได้ขออนุญาตแม่อธิการเคลียร์พวกขยะที่อยู่ในห้องใต้หลังคาโบสถ์ออกเพื่อจะให้แสงแดดมาส่องเข้ามาในห้องได้มากขึ้นเธอก็อนุญาตว่าทำได้เลยแม่อธิการก็บ่นว่าตอนนี้เมืองของเรามันแย่มากๆมันหนักมากสำหรับทุกคนเจสันก็บอกว่าถ้าทีน่าภรรยาของเขายังอยู่เธอจะไม่ยอมปล่อยให้เมืองเป็นแบบนี้แน่ๆแล้วพอเจสันกลับมาที่ห้องเขาก็เริ่มขนย้ายขยะเพื่อจะเอาไปทิ้งตอนนั้นเองเขาก็ได้ไปเจอกับโมเดลจำลองของเมืองนี้เขามองดูมันด้วยความประหลาดใจเพราะว่ารายละเอียดต่างๆในโมเดลนั้นมันช่างเหมือนเมืองจริงๆซะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารโบสถ์ไม่เว้นแม้แต่รั้วบ้านจนไปถึงต้นไม้ต่างๆด้วยแล้วเจสันก็ได้ไปไขลานเจ้าโมเดลจำลองนี้ดูพอกลไกมันเริ่มทำงานมันก็ทำให้เกิดแสงไฟภายในเมืองและภายในบ้านหลังต่างๆติดขึ้นมาเขารู้สึกประทับใจมากเขาจ้องมองไปตามสถานที่ต่างๆในโมเดลนั้นจนกระทั่งเขามองไปที่โบสถ์เขาเห็นว่ามันมีเรือนกระจกที่ปลูกดอกกุหลาบด้วยแต่ที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นก็คือที่ชั้นบนของโบสถ์มันก็มีเงาลางๆของชายคนหนึ่งซึ่งก็คือตัวของเขานั่นเองเขาก็เลยพูดกับตัวเองว่าไม่นะมันเป็นไปไม่ได้อะไรมันจะเก็บรายละเอียดได้ขนาดนี้เนี่ยเจสันเขาคิดว่าไม่มีทางที่เงานั้นจะเป็นตัวเขาไปได้เขาก็เลยไปเอากระบอกฉีดน้ำมาฉีดที่กระจกวงกลมด้านหน้าโบสถ์เพื่อที่จะดูเงาให้มันชัดๆแล้วในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงฝนตกพอเขามองผ่านกระจกวงกลมไปด้านนอกโบสถ์เขาก็เห็นว่าฝนกำลังตกอยู่นิดหน่อยและก็ได้หยุดไปเขาบอกกับตัวเองว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย
จากนั้นเขาก็เลยลองฉีดน้ำไปที่หน้าโบสถ์ในโมเดลจำลองอีกครั้งแล้วเขาก็รีบหันออกไปมองที่ด้านหน้าโบสถ์มันก็มีฝนตกลงมาจริงๆชาวเมืองที่อยู่แถวแถวโบสถ์ก็พลอยเปียกกันไปด้วยแต่บริเวณอื่นของเมืองกลับไม่มีฝนตกลงมาเลยเจสันเลยเปิดหน้าต่างออกแล้วเอามือยื่นออกไปด้านนอกเขาก็พบความจริงว่านี่มันคือฝนตกจริงๆเขาไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยแล้ววันต่อมาที่ร้านอาหารในเมืองเจสันได้ไปนั่งทานอาหารเขาได้ฟังคนในร้านพูดถึงเรื่องฝนตกเมื่อวานนี้แต่มันตกไม่ทั่วเมืองและที่ร้านอาหารแห่งนี้นะครับแม่ของลีโอก็เป็นเจ้าของร้านเธอมีชื่อว่าแอนนาแอนนาก็บ่นว่าตอนนี้ลูกค้าน้อยมากเป็นเพราะทางหลวงระหว่างรัฐนั้นทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวแวะมาที่เมืองนี้เลยทุกคนในเมืองต่างลำบากยกเว้นแต่นายกคอนลี่คนเดียวที่ไม่รู้สึกอะไรเลยว่าเมืองมันแย่ขนาดไหนแล้วแอนนาก็ได้เดินไปคุยกับลีโอลูกชายของเธอว่าอย่าลืมนะว่าอาทิตย์หน้าเราตกลงจะทาสีร้านด้วยกันให้มันใหม่เพื่อจะทำให้ลูกค้าเข้ามาในร้านเยอะขึ้นห้ามมีข้ออ้างกับแม่อีกนะและเจสันก็ได้ยินที่สองแม่ลูกพูดคุยกันอยู่ด้วยเขาก็เลยได้จดเรื่องราวต่างๆที่เขาจะทำลงไปในสมุดโน้ตว่าคนในเมืองต้องการอะไรกันบ้างแล้วพอกลับไปถึงโบสถ์เจสันก็ได้แอบไปหยิบขวดยาทาเล็บสีส้มของแม่อธิการมาแล้วเช้าวันต่อมาแอนนากับลีโอก็ต้องตกใจมากเพราะว่าร้านอาหารของเธอตอนนี้มันได้กลายเป็นสีส้มไปแล้วแอนนาก็ได้ถามลูกชายไปว่านี่ฝีมือของลูกหรือเปล่าลีโอก็บอกว่าไม่ใช่แอนนาก็บอกว่างั้นใครล่ะมาทาสีให้พวกเราเนี่ยแล้วตอนนั้นเองเจสันก็เดินมาที่หน้าร้านแล้วก็บอกว่าว้าวสีมันสวยมากเลยมันจะทำให้ทุกอย่างสดใสขึ้นแล้วเจสันก็เดินอมยิ้มไปในเมืองต่อซึ่งฝีมือทาสีมันก็เป็นผลงานของเขาเองที่เขาได้เอายาทาเล็บของแม่อธิการมาทาที่ร้านอาหารในโมเดลจำลองเมื่อคืนนี้ต่อมาพอเจสันออกมาจากโบสถ์เขาก็มาเจอกับป้ายหาเสียงเพื่อเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคอนลี่อีกสมัยหนึ่งเขาก็เลยไปแกะป้ายนั้นออกตอนนั้นเองเขาก็ได้เห็นว่าที่ด้านหน้าถนนมีคนกำลังล้มอยู่เพราะว่าพื้นตรงนั้นมันเป็นหลุมซึ่งตอนนี้หิมะมันได้กลบหลุมนั้นเอาไว้เลยทำให้มองไม่เห็นหลุมคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เลยหกล้มกันเป็นแถวคนที่หกล้มก็บอกว่าเขาได้เขียนโน้ตร้องเรียนเรื่องหลุมนี้ใส่ไปในกล่องคำแนะนำของเมืองแล้วแต่นายกคอนลี่ไม่เคยมาเปิดดูกล่องนี้ด้วยซ้ำไปเจสันก็เลยเอากล่องคำแนะนำกลับไปที่ห้องของเขานะครับแล้วคืนนั้นเขาก็เริ่มทำตามคำร้องเรียนต่างๆจากกล่องนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลุมที่อยู่ในบริเวณต่างๆภายในเมืองถังขยะที่ล้มลงแล้วก็ไม่มีคนทำความสะอาดหรือพวกต้นไม้ที่ตายแล้วก็ไม่มีใครมาถอนออกไปสักทีเจสันได้จัดการทุกเรื่องกับโมเดลจำลองจนทุกอย่างดูเรียบร้อยดีแต่ว่ามันก็มีเจ้าหมาตัวนึงมันได้เห่าถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในเมืองเจสันก็เลยจัดการส่งกระดูกไก่ไปให้กับเจ้าหมาตัวนั้นแล้วเช้าวันต่อมาพอเจสันออกไปเดินในเมืองพวกชาวเมืองก็พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่ทำเรื่องดีๆพวกนี้ให้กับเมืองเพียงชั่วข้ามคืนแล้วพอเจสันเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเขาก็ได้ยินเจ้าของร้านคุยกับลูกค้าถึงเรื่องให้มาถอนต้นไม้ที่เขาเคยร้องเรียนไปจากหน้าร้านเขาร้องเรียนไปหลายครั้งแต่จู่ๆตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้ต้นไม้มันก็ได้หายไปแล้วนี่คงเป็นเพราะใกล้เลือกตั้งนายกอีกสมัยแน่ๆนายกคอนลี่ก็เลยทำเซอร์ไพรส์ให้กับชาวเมืองพอเจสันได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็รู้สึกไม่สบายใจเขารู้สึกว่านายกคอนลี่เนี่ยมีแต่เรื่องที่ได้มาโดยไม่ตั้งใจทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนายกก็ได้มาจากการที่ภรรยาของเจสันได้ตายไปอุบัติเหตุแถมตอนนี้เจสันก็ทำให้เมืองดีขึ้นแต่ทุกคนกลับคิดว่านี่เป็นฝีมือของนายกคอนลี่อีกแล้วพอเจสันกลับมาที่ห้องเขามองรูปแต่งงานของเขากับภรรยาแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นเธอจะทำยังไงที่จะทำให้พวกนักท่องเที่ยวกลับมาในเมืองนี้อีกครั้งและเขาก็คิดได้ว่าเขาจะทำป้ายชี้เข้าเมืองให้มันใหญ่ๆจนคนที่อยู่บนทางหลวงระหว่างรัฐมองเห็นได้เลยแล้วมันก็ได้ผลนะครับป้ายมันใหญ่มากจริงๆจนทำให้นักท่องเที่ยวเห็นและได้แวะเข้ามาในเมืองตอนนี้จากเมืองที่ไม่ค่อยมีผู้คนกลับกลายเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากันเต็มไปหมดปั๊มน้ำมันก็มีรถแน่นร้านอาหารของแอนนาก็มีคนแน่นร้านถึงต้องต่อคิวกันเลยทีเดียวบรรยากาศภายในเมืองตอนกลางคืนก็คึกคักเมื่อเปิดไฟแล้วเช้าวันอาทิตย์วันนึงพวกชาวเมืองต่างก็พากันมาที่โบสถ์เจสันก็ได้คุยกับลีโอทางด้านหลังว่านายกคอลลี่ต้องชอบแน่ๆที่ชาวเมืองคิดว่าเขาเป็นคนช่วยเหลือจนทำให้เมืองนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแล้วแม่อธิการก็พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเมืองจากนั้นก็มีเสียงชาวบ้านบอกว่าต้องเป็นฝีมือของนายกคอลลี่แน่ๆคอลลี่เองก็ไม่ได้ปฏิเสธเขานั่งนิ่งเงียบเอาแต่ยิ้มนั่นก็เลยทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเขาเป็นผู้เข้ามาช่วยเหลือชาวเมืองทุกคนต่างปรบมือให้เขาพร้อมกับบอกว่าจะเลือกเขาในสมัยหน้าอีกด้วยแต่กลับกัน
เจสันเขาโกรธมากว่าทำไมคอลลี่ถึงไม่ยอมรับความจริงว่าเขาไม่ได้ทำเรื่องพวกนี้เลยแบบนี้มันก็เหมือนกับการชุบมือเปิบเจสันเลยกลับไปที่ห้องของเขานะครับแล้วก็ได้เอาก้อนหินโยนใส่รถสปอร์ตของนายกคอลลี่ที่จอดอยู่ในโมเดลตอนนั้นเองที่ด้านนอกมันก็ได้มีลูกอุกกาบาตตกลงมาแล้วก็ได้ไปทับรถของนายกคอลลี่ชาวเมืองก็ต่างพากันไปมุงดูรถที่ถูกทับด้วยก้อนหินยักษ์นายกคอลลี่ก็ได้แต่ตะโกนร้องว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้เจสันก็ยิ้มด้วยความสะใจแล้วคอลลี่ก็เดินไปหาลีโอพร้อมกับกระชากภาพวาดที่ลีโอได้วาดเอาไว้ว่ามีก้อนหินตกมาใส่รถสีแดงเขาโทษว่าลีโอต้องรู้เห็นกับเรื่องนี้แน่ๆแต่แอนนาก็เข้ามาบอกว่าอย่ามาหาเรื่องพวกเธอมั่วๆให้ไปหาหลักฐานมาดีกว่าชาวเมืองก็เริ่มโห่ใส่คอลลี่ที่เขาเอาแต่โวยวายหาตัวคนผิดทั้งๆที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยแต่เหมือนคอลลี่จะคิดได้ไวตามนิสัยของพวกนักการเมืองนะครับเขารีบเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาบอกว่านี่มันก็แค่รถพวกเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าทำทุกอย่างให้เมืองมันดีขึ้นและมันต้องใช้มากกว่าก้อนหินอุกกาบาตจากอวกาศถึงจะมาทำลายขวัญของคนเมืองนี้ได้พอพูดจบคนที่มุงดูอยู่ก็ปรบมือให้คอลลี่กันซะยกใหญ่ที่เขาพูดได้ดีมากๆส่วนเจสันก็รู้สึกผิดหวังนิดๆแล้วในคืนนั้นเจสันเห็นว่านายกคอลลี่เดินอยู่คนเดียวในเมืองเขาก็เลยจะแกล้งต่อเขาได้เอาแมงมุมไปปล่อยแถวๆที่คอลลี่เดินอยู่ลีโอที่กำลังนอนอยู่เขาก็เห็นแมงมุมยักษ์อยู่ในเมืองเหมือนกันทางหน้าต่างแล้วในตอนนั้นเองพอคอลลี่เห็นแมงมุมยักษ์เขาก็ตกใจมากพอเจ้าแมงมุมกำลังวิ่งไล่กวดเขาจนเขาล้มลงไปนอนที่พื้นแล้วเจสันก็ได้จับแมงมุมตัวนี้ออกจากโมเดลไปใส่ขวดเอาไว้แล้วเช้าวันต่อมาลีโอก็ได้มาวาดรูปแมงมุมยักษ์บนกำแพงตอนนั้นเองนายกคอลลี่ก็ได้คุยกับแม่อธิการมาตามถนนจนมาเจอเข้ากับลีโอที่กำลังวาดรูปอยู่เขาก็เลยเข้าไปถามลีโอว่าเมื่อคืนนี้เธอก็เห็นแมงมุมตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่ลีโอก็ไม่ได้ตอบอะไรพอตกตอนกลางคืนเจสันอยากจะทำให้เมืองมันดีขึ้นไปอีกเขาก็เลยได้ทำป้ายเมืองที่ติดไฟให้มันใหญ่และดูอลังการขึ้นตอนแรกทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าพอเขาหลับไปแล้วป้ายไฟอันใหม่มันใช้ไฟมากเกินไปไฟมันก็เลยช็อตแล้วก็ทำให้หม้อแปลงระเบิดไฟทั้งเมืองก็เลยดับลงพอตอนเช้าชาวเมืองก็มารวมตัวกันที่โบสถ์นายกคอลลี่ก็บอกว่าเขาได้ติดต่อทางการไปแล้วแต่ว่าอีกหลายอาทิตย์กว่าจะซ่อมเสร็จตอนนี้ทุกคนต้องอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าใช้กันไปก่อนนั่นก็เลยทำให้ชาวเมืองไม่พอใจนะครับไหนว่าเขาเป็นผู้มาคอยช่วยเหลือไงแล้วทำไมเรื่องไฟฟ้าแค่นี้ยังช่วยไม่ได้เลยชาวเมืองก็โวยวายกันใหญ่พวกเขาจะเข้าไปลุมทำร้ายคอลลี่คอลลี่ก็เลยได้หนีออกมาที่ด้านนอกโบสถ์แล้วก็บอกความจริงกับทุกคนว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่คอยช่วยเหลือชาวเมืองอย่างที่ชาวเมืองเข้าใจกันไปเองเจสันเห็นท่าไม่ค่อยดีนะครับเขาก็เลยตามออกมาด้านนอกด้วยแล้วเขาก็ทนไม่ไหวเจสันก็เลยได้สารภาพความจริงกับชาวเมืองว่าเป็นตัวเขาเองที่ทำการช่วยเหลือชาวเมืองในเรื่องที่ผ่านมาเขาขอโทษทุกคนที่เรื่องมันเลยเถิดมาถึงขนาดนี้จริงๆเขาจะทำป้ายไฟอันใหม่ให้มันดีกว่าเดิมเพื่อให้มันเป็นที่น่าสนใจกับนักท่องเที่ยวที่เขาต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่านายกคอลลี่นั้นไม่เคยช่วยเหลือชาวเมืองเลยชาวเมืองก็เลยบอกว่าไหนลองทำให้ดูหน่อยสิว่าคุณทำได้ยังไงเจสันก็บอกว่าได้เขาขอไม่ขีดไฟหน่อยจากนั้นเจสันก็ได้กลับไปที่ห้องของเขานะครับส่วนชาวเมืองก็รอที่กองฟืนที่ถนนพอเจสันจุดไม่ขีดใส่ที่โมเดลกองฟืนที่ชาวเมืองยืนดูอยู่จู่ๆมันก็มีไฟลุกขึ้นมาชาวเมืองก็เลยเชื่อเรื่องที่เจสันบอกส่วนเจสันเขาก็ได้มองรูปแต่งงานอีกครั้งพร้อมกับบอกภรรยาของเขาว่าที่ช่วยเมืองนี้ไว้ไม่สำเร็จพร้อมกับถอดแหวนแต่งงานที่เป็นแหวนทองคำแล้วก็ได้โยนแหวนลงไปที่ไม้ขีดไฟที่กำลังลุกอยู่จากนั้นเขาก็ได้ดึงป้ายไฟอันใหม่ออกเพื่อที่จะเอามันมาซ่อมสักพักนายกคอลลี่กับตำรวจก็บุกมาที่ห้องของเจสันเพื่อจะมาดูว่าเขาทำให้ไฟติดที่กองฟืนได้ยังไงพอคอลลี่เห็นโมเดลเมืองจำลองและรู้วิธีทำงานของมันแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเปลี่ยนเมืองเล็กๆแห่งนี้ให้กลายเป็นเวกัสแห่งใหม่แต่เจสันก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมให้คอลลี่ทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาดแล้วคอลลี่ก็ได้บอกให้ตำรวจเอาโมเดลจำลองนี้ไปเจสันได้เข้าไปขวางเอาไว้แล้วพวกเขาก็ได้ต่อสู้กันจนไปชนเข้ากับโมเดลเมืองจำลองจนมันล้มระเนระนาดพังไปหมดแล้วโมเดลจำลองมันก็ไม่ทำงานเหมือนที่เคยทำอีกต่อไปแล้วเช้าวันต่อมาสภาพภายในตัวเมืองมันก็พังเหมือนกันเหมือนกับว่าเมืองนี้โดนแผ่นดินไหวมามีนักข่าวมาทำข่าวกันหลายสำนักเจสันก็ได้เดินคุยกับแม่อธิการพร้อมกับแอนนาและลูกชายพวกเขาบอกว่าเมืองเสียหายขนาดนี้เราจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมแซมให้มันเหมือนเดิมได้แม่อธิการก็บอกว่า
ถ้าทุกคนในเมืองร่วมมือกันมันก็คงจะไม่ยากหรอกแล้วในตอนนั้นเองก็ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการยืนยันแล้วว่านี่คือแหวนทองคำวงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วมันก็คงจะช่วยเหลือชาวเมืองในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิมได้ซึ่งนั่นมันก็คือแหวนแต่งงานของเจสันนั่นเองนะครับแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับเจสันได้ไปเจอโมเดลเมืองจำลองเข้าและเมื่อเขาทำอะไรกับเมืองจำลองสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเมืองจริงๆด้วยเขาพยายามทำให้เมืองมันดีขึ้นเพราะนายกคอนเนี่ยไม่เคยทำอะไรดีๆให้กับเมืองนี้เลยแต่ว่าเรื่องมันก็บานปลายมากไปจนทำให้เมืองต้องพังพินาศและโมเดลจำลองมันก็ไม่ทำงานอีกต่อไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นเจสันเขาได้ถอดแหวนทองทิ้งไปในเมืองจำลองนี้ไว้ด้วยมันก็เลยทำให้เมืองนี้มีแหวนทองคำวงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาที่จะเอามาซ่อมแซมบ้านเรือนได้ต่อไปเราเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 6.8 คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ